คครับหลังจากที่ผมอัดคลิปไปแล้วก็อัดต่อแล้วกันเล่นไป2คลิปแล้วกัน2พาร์ทแล้วกันนะแล้วหาผมอัดคลิปนานไปเดี๋ยวจะเบื่อกันนะฮะโอเคครับก็มาเข้าสู่รายการกันนะสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะอยู่กับผมนะ YTDC ในเกม GTA San Andreas มอสสะพานรถไฟเจ้าเดิมนะฮะอื้อตายไปโอเคครับคราวนี้ผมจะขับจากตรงนี้ไปตรงนู้นแล้วกันนะฮะถือว่าเป็นการกินลมชมวิวอย่างนี้อะจริงแล้วมันกดเลข2นะทำมิชชั่นได้แต่ว่าทำมิชชั่นมันก็อยู่ข้างล่างเว้ยมันไม่เกี่ยวกับข้างบนถูกไหมข้างบนนี่มันเป็นมอดส่วนเสริมไม่เฉยข้างล่างนี่คือมิชชั่นหลักกดจะรับคนนะเป็นการเล่นเพื่อจบ 100% นะฮะถ้ากดปุ๊บเนี่ยจะเป็นการรับคนใช่ไหมใช่ครับใช่น่าจะทำนองนี้อ่ะล็อกประตูด้วยความปลอดภัยอย่างชีวิตและทรัพย์สินนะฮะมาขับชิวกันต่อเลยคุณผู้ชมนะแต่ก็ยอมรับว่าเขาทำดีจริงนะฮะยอมรับเลยชอบมากนะฮะตรงนี้ปิดโทรศัพท์ไปโอเคผมขอหลับสักคู่แล้วกันนะไม่รู้จะพูดอะไรดีแล้วอ่ะคือแบบขับรถไฟอยู่ไม่ต้องเลี้ยวอะไรมาแค่กดดับวิวคือมันก็ไปตามรางรถไฟแม่งขับง่ายนะเว้ยจะมืดอีกแล้วเว้ยแบบไม่ต้องขับเร็วมากแล้วกันช้าๆไปก่อนแหละปล่อยให้เวลามันผ่านไปเรื่อยๆนะฮะแบบชิวๆนะคุณผู้ชมนะฮะถ้าใครหาว่าผมแบบว่าเล่นซ้ำอะไรนี้ก็ขอโทษด้วยนะฮะโอ้ยง่ายถือเป็นการเล่นฉลองครบ500คลิปแล้วกันนะแต่ว่าถ้าใครจะบ่นผมด่าผมก็ได้ครับไม่ว่ากันนะฮะก็ยอมรับนะฮะว่าจริงๆนะฮะผมก็เล่นเป็นกันแหละฮะคือใครจะดูก็ดูหรือไม่ดูก็แล้วแต่ฮะแล้วก็แบบใครจะกดไลค์กดดิสไลค์อะไรก็ได้ครับกดซับกดแชร์กดซับสไครต์ใช่ไหมหรือไม่ก็ไม่กดแชร์หรือไม่ก็ไม่ต้องซับก็คืออันซับไปเลยก็ได้แล้วแต่ครับคือผมก็ไม่ได้ว่าอะไรฮะก็คือแบบผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็เฉยๆนะฮะไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วคุณผู้ชมนะฮะก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยฮะผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับคุณผู้ชมได้อยู่แล้วตามสบายเลยฮะเอาง่ายเพราะว่าทำ YouTube ไปเนี่ยนะฮะก็ต้องทำใจนะว่าเนี่ยก็ต้องมีทั้งคนที่แบบไม่ชอบเราและไม่ชอบเราแล้วเป็นเรื่องธรรมดาแล้วผมเข้าใจอะถามว่าพี่รู้สึกไงคนด่าพี่ผมรู้สึกเฉยๆเป็นเรื่องปกติไปแล้วอะคือแบบทำยังไงคือแบบมันต้องมีคนชอบต่อให้มีคนด่าเยอะต่อให้มีคนชอบเยอะก็ต้องมีคนด่าเยอะตามมามันมีทั้งถามว่าทำไมต้องมีคนพวกนี้โผล่มาฮะมันก็แล้วแต่คนชอบไงบางคนก็ดูคลิปผมอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่บางคนนี่ชอบนะบางคนนี่ก็แบบอาจจะสักนักคติมุมมองนะฮะอะไรเนี่ยวิธีการเล่นเนี่ยหรือว่าแบบนิสัยอ่ะมันแบบมันไม่ตรงกับสเปคคนที่เขาไม่ชอบไงเขาก็เลยไม่ชอบเขาก็มีสิทธิ์ไหมเขาก็มีสิทธิ์อ่ะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรสำหรับคนที่ชอบนี่ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะก็ขอบคุณที่ชอบนะบอกว่าใครไม่ชอบผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ถือเป็นเรื่องปกตินะฮะก็แบบไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วนะมันเริ่มมืดแล้ววะในวิชั่นแล้วกันนะใส่ไปผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะฮะนะฮะคือไม่ใช่ว่าทำ YouTube เลยแค่แบบเราเป็นแค่อะไรวะเน็ตไอดอลเป็นแค่ดารานักแสดงเนี่ยฮะมันก็ต้องมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบมันเป็นเรื่องธรรมดาฮะเราเป็นบุคคลสาธารณะใช่มั้ยนั่นแหละฮะอย่าว่าแต่เป็นคนมีชื่อเสียงเลยฮะเป็นแค่คนธรรมดาอยู่ในครอบครัวครอบครัวหนึ่งไม่ต้องมีชื่อเสียงอะไรมากฮะเดินไปแถวบ้านเนี่ยมันก็ต้องมีคนชอบเราแล้วคนไม่ชอบเราอยู่แล้วนะเพราะอะไรเพราะเราทำนิสัยอย่างนั้นตอนทำนิสัยดีแค่ไหนเขาจะไม่ชอบเราเขาหมั่นไส้หรือเปล่าหรือว่าบางคนอาจจะว่าเรานิสัยไม่ดีเพราะว่าเราแบบทำตัวแย่ขนาดนั้นเลยนะจนเขาไม่ชอบเรานิสัยเราไม่ดีนิสัยเราแย่อะไรอย่างนี้ต่อให้เราดีเกินไปคนก็ไม่ชอบเราก็มีเห็นไหมต่อให้เราทำความดีแค่ไหนไม่มีคนชอบเราก็มีผมว่าเป็นเรื่องปกตินะก็คือให้คุณพยายามยอมรับให้ได้แล้วกันนะ
พราะว่ามันกลายเป็นเรื่องปกติของสังคมไปแล้วนะช่วงนี้นะป่ะต้องทำใจฮะจะเราไม่สามารถเก่งจนขนาดที่แบบว่าบังคับให้คนทุกคนมารักเรามาชอบเราได้หมดนะฮะก็แบบเอาเท่าที่คนที่มีสักการคติแบบว่าหรือว่ามุมมองส่วนตัวเหมือนผมนะประมาณนี้คุณผู้ชมนะก็ถือว่าดีพอสมควรนะฮะตอนนี้ถือว่าเป็นอีกจุดไฮไลท์จุดหนึ่งเลยก็ว่าได้นอกจากบริเวณสะพานโกลเด้นเกตแห่งที่2แล้วอันนี้คือเป็นโกลเด้นเกตแห่งแรกนะที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับในอ่าวซานฟรานซิสโกนะฮะหรือซานเฟียโรในเกมนี้แหละมั้ยเค้าเรียกว่าเป็นสะพานอีกสะพานนึงที่แบบสวยงามมากๆนะคุณผู้ชมใช่ฮะก็ถือว่าทำได้ดีฮะคือแบบอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้เครื่องบินแม่งชนอะไรวะมันขับมันเมาแล้วขับได้ไงวะเมาแล้วจะมาขับเครื่องบินอีกขอดูซากศพมันดิตายหงไปไหนวะนู่นไงอ้าวไปไหนแล้ววะอ๋อตกน้ำไปแล้วเนี่ยกูจะไอ้นี่ดีวะกูจะแบบสงสารมึงหรือสมน้ำหน้ามึงดีวะคือมึงควายขับตกไปเองอะเนี่ยขอโทษผมก็ไม่ได้เมื่อกี้กูเห็นมึงเมื่อกี้คุณเห็นไหมฮะที่มันขับเครื่องบินมาแล้วมันชนสะพานเลยวะสะพานโกลเด้นเกตหรือไม่ก็มันก็ชนสะพานรถไฟเนี่ยออกไปเลยฮะผมหน้ามันเงินเนี้ยแต่พอเสือเข้าไปดูใกล้ๆก็เสือว่ามีใครขับหรอกเครื่องบินผีสิงก็ไม่รู้ใช่ฮะวังเวงนะวังเวงเนี่ยครับหลายคนถามว่าพี่ครับสะพานลิงก์เรลเวย์กับไอ้สะพานรถยนต์น่ะไออะไรซูเปอร์ไฮเวย์ที่วนรอบเกมอะฮะสะพานที่ยาวสุดในโลกใช่ไหมหายไปไหนอะผมก็ออกไปแล้วฮะแล้วมอสมันทับกันเว้ยถามว่าลงมอสทับกันเนี่ยถามจริงฮะถามว่าทำไมถึงไม่ลงมอสทับกันเกมมันหลุดใช่ไหมฮะมอสมันหลุดในระนาบเดียวกันเกมมันหลุดใช่ไหมฮะผมก็ยอมรับว่าเกมมันไม่หลุดจริงครับเกมมันไม่หลุดหรอกฮะแต่ว่าผมไม่ลงทับเพราะอะไรแล้วมันจะสับสนปนกันมั่วไงฮะนะฮะผมไม่ได้กลัวเกมหลุดนะเพราะว่ามันผมลงทับผมเคยลงทับได้อยู่แล้วนะสะพานเนี่ยผมลงแม่งผมเล่นลงแม่ง 4-5 สะพานในโปรเกมเดียวกันก็ได้ฮะแต่ผมไม่ลงเพราะอะไรนั่นแหละฮะคือแบบมันก็ถามว่าเกมหลุดไหมถามว่ากลัวเกมหลุดไหมมันก็ไม่หลุดหรอกฮะแต่ว่ามันจะเสี่ยงนะมันมีโอกาสเสี่ยงเกมหลุดได้เพราะลงมอดเยอะไงฮะโดยเฉพาะแบบตัวเกมผมนี่ก็ลงมอดนะอย่างน้อยก็100มอดขึ้นไปต่อ1ตัวเกมคิดดูดิลงมอดเยอะไหมล่ะเอาง่ายๆนะฮะนี่รวมมอดทุกมอดในเกมนี่เลยนะฮะมอดทุกอย่างคีโอนะฮะมอดอะไรสกินอะไรเงี้ยโอ้โหนะฮะเยอะมากมายไก่กองนะฮะมอดสถานที่โลเคชั่นอะไรเงี้ยมอดเสื้อนะฮะอะไรประมาณนี้นะเสื้อผ้าตัวละครอีกโอ้โหรวมกันถามว่าถึง100มอดไหมถึงนะถึง100มอดนะผมว่าถึงนะเพราะว่าแบบผมลองนับดูแล้วเขาเผื่อ100ไม่ใช่100เป๊ะด้วย100กว่ามอดถามว่าพี่มีมอดมีคนถามว่าพี่ครับในตัวเกมพี่เนี่ยมีมอดกี่มอดในตัวเกมเดียวครับก็บอกนะครับว่า100มอดขึ้นนะฮะถามว่าทำไมระบุตัวเลขได้ไม่ชัดเจนก็คือบางครั้งผมลงมอดตัวนี้เสร็จปุ๊บผมก็ลบมอดตัวนั้นทิ้งไงแล้วก็เล่นมอดตัวใหม่อะไรเงี้ยฮะมันก็จะประมาณ100คลิปขึ้นน่ะประมาณนี้ไม่เกิน200แล้วฮะ200ผมว่าเยอะไปถามว่าตัวเกมเราอ่ะมันสามารถลงมอดได้ถึงกี่มอดเนี่ยผมว่าลงมอดได้ไม่จำกัดนะฮะถ้าเกมคุณหลุดปุ๊บคุณก็แก้ไขตัวนั้นมันลงมันได้ไม่จำกัดนะมันลงได้หมดจนฝ่าเกมคุณจะหลุดอ่ะถ้าเกมคุณรับไม่ไหวแล้วเกมคุณหลุดแสดงว่าลงไม่ได้ละผมไม่เคยลงจนถึงเกมหลุดนะแต่ว่ามันมีมอดบางมอดคือมันไปทับกันนะมันไปทับเส้นกันเว้ยนั่นแหละสถานที่มันไปทับกันทำให้มอดอีกตัวนึงมันไม่สปอนใช่ไหมมันไม่รีสปอนเนี่ยมันไม่โหลดมันก็เลยหลุดตรงนั้นแหละฮะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกมบาร์เกมหลุดเพราะว่าลงมอดทับกันเยอะไงฮะมอดมันต้องไม่ลงทับกันนะฮะต้องดูด้วยที่ไฟ GTA EAT อ่ะไฟ Data ไฟ GTA Data ต้องดูให้ดีฮะถ้าตัวนั้นเนี่ยคือคุณลงมอดหลายมอดแล้วรวมกันปุ๊บแล้วเกมหลุดไม่ต้องแปลกใจคือมันเป็นที่ Data เนี่ยแล้ว Data เป็นไฟล์ใหญ่นะฮะยอมรับเลยถามว่าเอาพี่ลงมอดหลายมอดทำไมไม่หลุดนะฮะก็ผมแก้ที่ Data ไงฮะที่ผมลงมอดแล้วเยอะสุดนะก็ไอ้สะพานรถไฟละมั้งไอ้รถไฟนั่นแหละลงเยอะสุดแล้วไอ้รถไฟนี่นะฮะที่ผมเคยบอกไปไอ้รถไฟ BTS MRT นะแล้วแถมไปยังเมือง Liberty และ White City ได้ด้วยโอ้โหอะไรมันจะลงมอดเยอะขนาดนี้รถไฟใต้ดินบนดินนะไปได้ทุก3เมือง3 4เมืองในเกมนี้แล้วแถมเพิ่มเมืองใหม่มาอีกเมืองนึงฮะเมืองที่4บริเวณนิวลอสซานโตสแหละนะฮะแล้วรถไฟนี่ก็ไปได้ทุก4เมืองเลยฮะลอสซานโตสซานเฟียโรลอสวิทูลัสนิวลอสซานโตสไป
คิดดูเดี๋ยวแม่งไปได้หมดแล้วแถมเรายังไปเมืองลิเบอร์ตี้ซิตี้ได้ด้วยแล้วยังไปไวท์ซิตี้ด้วยถามว่าถ้าไปได้จริงเนี่ยโม้หรือเปล่าไม่เห็นพาไปเอ้ยเดี๋ยวพาไปแน่เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆดิเออผมเคยบอกว่าผมอยากจะพาไปอยู่นะเมืองลิเบอร์ตี้ซิตี้ไวท์ซิตี้อ่ะผมยังไม่เล่นจบเกมไงฮะถามว่ามันต้องรอเล่นจบเกมคืออยากให้ในเรื่องมันปฏิปต่อกันฮะเพราะว่าในเรื่องของเกมไอ้นี่ในเรื่องในเกมGTA San Andreas เนี่ยมันมีมิชชั่นหนึ่งครับที่เกี่ยวโยงกับเมือง Liberty City และเมือง White City นั่นแหละฮะถ้าผมลัดไปเข้าเมือง Liberty City และเมือง White City ก่อนที่ผมจะเล่นภารกิจนั้นจะทำให้เนื้อเรื่องมันดูไม่ปฏิปต่อกันนะฮะคือบอกอาจจะงงอ่ะที่จริงแล้วมันก็ไม่เกี่ยวเลยมาแต่ผมซีเรียสไงฮะคือแบบจะทำอะไรคือต้องทำเรื่องนั้นก่อนแล้วค่อยเอาเก็บไว้ทำที่หลังอะไรเงี้ยผมจะไม่ทำอะไรอะไรแบบข้างขั้นตอนนะคือแบบแล้วเมืองลิเบอร์ตี้ซิตี้กับเมืองไวท์ซิตี้ก็เป็นอีกเมืองนึงที่ดังและโด่งดังและเป็นเมืองอีกเมืองนึงที่สำคัญในเกมของ GTA ไม่ใช่ GTA San ภาคเดียวนะ GTA ซีรีส์อ่ะก็คือ GTA ทุกภาคอ่ะเมืองสองเมืองนี้ก็ถือเป็นเมืองที่โดดเด่นและโด่งดังไม่แพ้กับเมืองไม่แพ้กับเมืองในลอสแอนเดสเลยฮะก็จะมีอยู่ลอสซานโตซานฟิโรลาทรัสใช่ไหมฮะนั่นแหละฮะเมืองนั้นก็ไม่แพ้กันฮะผมขอไอ้นี่กันนะแล้วผมจะกลับไปทำมิชชั่นละผมขอถ้าผมอยากให้ผมพาไปดูเมือง Liberty City กับเมืองไวท์ซิตี้ใช่ไหมนั่นแหละฮะก็ร้อยผมเล่นมิชชั่นสักก่อนละกันนะพอเล่นมิชชั่นปุ๊บอะไรทุกอย่างมันก็จะลงตัวฮะเออประมาณนี้คุณผู้ชมนะให้เข้าใจผมด้วยนะผมไม่อยากจะข้ามสเต็ปไม่อยากข้ามขั้นตอนนะคือแบบถามว่าผมอยากจะไป Liberty City ก่อนเลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องเล่นมิชชั่นไอ้กำจัดมาร์สที่เมือง Liberty อ่ะภารกิจนั้นนะแล้วมันมีไวท์ซิตี้ไม่มีอ่ะฮะอันนี้เป็นมิชชั่นนะใช่ครับเป็นมิชชั่นหลักของเกมนะแต่ว่า Liberty City ก็มีอยู่ฮะมัน Design All Your Mission ไงฮะเอ้ยไม่ใช่ Liberty City มีมิชชั่นอยู่แล้วแต่ว่า Vice City ไม่มีฮะมันเป็น Design All Your Mission นะเป็น DYOM นั่นแหละเออที่มาสำหรับหลายคนที่ไม่เข้าใจนะฮะเห็นไหมตั้งเดียวผมก็ล่อวนกลับมานี่แล้วโอเคเราเตรียมตัวเบรกนะผมขับไม่เร็วมากนะฮะเดี๋ยวรถไฟมันจะหลุดรางเว้ยโอเคฮะเราขับวนไปทั้งขาไปขากลับขาไปเรียบร้อยแล้วฮะเราตาที่แล้วใช่ไหมเราวนจากเมืองลอสซานโตสไปยังเมืองเบกอนเบกเอียดเลยตอนแรกใช่ไหมครั้งแรกอะเราวนจากเมืองลอสซานโตสไปยังเมืองลาสเบทูลัสแล้วก็วนกลับมายังเมืองซานเฟียโรแล้วก็กลับมาอีกครั้งยังเมืองอะไรลอสซานโตสนะฮะแต่เราเส้นทางหลักกันเลยดีกว่าเส้นทางปกติแล้วก็คือจากเมืองลาสซานโตสนะฮะไปยังเมืองซานเฟียโรลาสเปทูลัสแล้วก็เมืองลาสเปทูลัสแล้วก็กลับมายังเมืองลาสซานโตสนะฮะนี่ไงอันนี้เป็นฉากคาสกีนะฮะผมไม่ได้ปรับมุมกล้องเองปรับเองโอเคฮะนี่ครับมาถึงนี้ก็5:00พอดีครับผมไปขับรถไฟเล่นกิโลชมวิวแล้วที่จริงแล้วผมอยากจะเล่นไอ้ขับรถไฟนี่ประมาณสักรถผมเล่นจบเกมก่อนนะผมขี้เกียจรอน่าจะเล่นนานอยู่ไม่ไหวฮะจับมาเล่นเลยดีกว่า2คลิปแล้วกันนะ2พาร์ทฟุบ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 สวัสดีอาบังโอเคกินก่อนนะฮะไก่อาบังเนี่ยอิสลามไม่กินหมูฮินดูไม่กินไก่แสดงว่าอาบังแกก็ขายไก่ใช่ฮะโอเคครับก็เดี๋ยวส่วนคลิปนี้นะครับเราก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะก็ขอบคุณกันด้วยที่ติดตามชมคลิปของเรานะฮะก็สนุกกันหรือเปล่านะคุณผู้ชมนะถ้าทำอะไรไม่สนุกหรือว่าทำอะไรแบบเชื่องช้าไปหรือว่าทำอะไรไม่ถูกใจก็ขออภัยด้วยจริงๆนะโอเคก็ขอบคุณที่ตามชมกันด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะจะเจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าก็จะครบคลิปที่500พอดีละถือว่าเป็นการฉลองครบ500คลิปเลยฮะเอาง่ายๆแล้วบรรยากาศของแม่จะเช้าเนาะเออเช้าๆเร็วหน่อยโอเคเราชมวิวก่อนนะฮะโอเคขอบคุณที่ตามชมนะในคลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับรักนะจุ๊บๆไปละบ๊ายบาย